สวัสดีครับผมนายปฐมพงษ์ภัทรผลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนี2รับผิดชอบสอนในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในวันนี้กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา2019หรือโควิด-19กระบวนการสำคัญในการจัดการเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้คือการจัดการเรียนรู้แบบ SDL Self Directed Learning หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Self Directed Learning หรือการนำตนเองเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองนำตนเองและเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบันส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณส่งเสริมและสร้างวินัยในการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลาในการเรียนรู้สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับคือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับโดยจะใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ self-directed learning on web-based learning หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองบนเครือข่ายกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองบนเครือข่ายนะครับมีขั้นตอนสำคัญอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอน1การเตรียมการครับผม2ขั้นจัดประสบการณ์3การประมวลความรู้และ 4. การเผยแพร่ความรู้ในขั้นที่1 นะครับขั้นเตรียมการถือเป็นหัวใจของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองบนเครือข่ายเนื่องจากครูผู้สอนเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับจัดระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเนื้อหาการจัดทำเว็บเบสนะครับหรือว่าการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งตัวคุณครูเองนะครับใช้Google Classroom นะครับแล้วก็ Google Meet ในการสื่อสารสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งตัวผู้สอนนะครับจะต้องกำหนดเงื่อนไขต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการเรียนรู้วัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับการประเมินผลรวมถึงการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจนะครับเพื่อที่จะดึงดูดให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขนั่นเองครับสำหรับในขั้นที่2นะครับก็คือขั้นจัดประสบการณ์นะครับผู้เรียนจะเข้ามาเรียนในบทเรียนสำเร็จรูปที่ครูผู้สอนได้สร้างขึ้นและก็อัพขึ้นบนคลาวด์ไว้เรียบร้อยแล้วผู้เรียนก็จะสามารถเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ครูผู้สอนกำหนดนะครับซึ่งก็จะมีแบบทดสอบหรือว่าข้อคำถามท้ายบทเรียนให้นักเรียนเนี่ยได้เป็นการรีเช็คกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คาบที่2ของหน่วยที่2โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับรายละเอียดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งมีหลายโรคมากพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือโรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งผ่านการมีเพศสัมพันธ์สาเหตุนั้นเกิดจากเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราหรือโปรโตซัวตัวกลางของการติดต่อนั่นก็คือสารคัดหลั่งต่างๆที่ร่างกายสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเลือดนะครับอสุจิสารหล่อลื่นต่างๆนะครับซึ่งจะแทรกซึมผ่านเยื่อบุผิวของอวัยวะที่ได้รับการสัมผัสหรือถ่ายผ่านทางกระแสเลือดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์5โรคหลักนะครับประกอบไปด้วยซิฟิลิสหนองในหนองในเทียมแผลริมอ่อนและโรคฝีมะม่วงครับอัตราผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีสถิติที่สูงขึ้นในทุกๆปีนะครับโดยเฉพาะโรคหนองในนะครับโกโนเรียหนองในตรงนี้เห็นไหมมีถึง 15.8% ของกลุ่มตัวอย่างเรามาดูโรคแรกนะครับซิฟิลิสนะครับสาเหตุของโรคนี้เกิดจากเชื้อที่มีชื่อว่าทริโพนิมาพาลิดัมนะครับสาเหตุของการติดต่อเนี่ยติดต่อได้3ช่องทาง1เพศสัมพันธ์แม่สู่ลูกและทางแผลนะครับช่องทางการติดต่อเนี่ยก็ได้ทั้งทางช่องคลอดท่อปัสสาวะทวารหนักช่องปากเยื่อบุอ่อนต่างๆของร่างกายเนาะซิฟิลิสนะครับจะเป็นเชื้อที่ค่อนข้างอ่อนแอนะครับและตายได้ง่ายดังนั้นเชื้อเนี่ย
จะไม่สิทธิ์สามารถติดต่อกันได้จากการสัมผัสนะครับหรือว่าการสวมเสื้อผ้าร่วมกันการจับลูกบิดอะไรต่างๆตรงนี้ไม่สามารถติดต่อร่วมกันได้นะครับแต่จะติดต่อผ่านทางเนื้อเยื่อเท่านั้นนะครับในระยะที่1 นะครับของซิฟิลิสจะเรียกว่าระยะเป็นแผลนะครับจะเกิดแผลที่ชื่อว่าแผลริมแข็งแผลริมแข็งนะครับจะมีลักษณะขอบนูนนะครับก้นแผลเรียบเนาะพอถัดมาระยะที่2จะเรียกว่าระยะเข้าข้อออกดอกนะครับจะเกิดสะเก็ดแผลนะครับเกิดขึ้นเป็นจุดแดงหรือจุดน้ำตาลนะครับแล้วก็มีเนื้อหลุดออกมาตรงนี้ด้วยซึ่งระยะนี้เนี่ยสามารถหายได้เองนะครับแล้วก็สามารถเข้าสู่ระยะแฝงได้ในระยะนี้ในระยะที่3นะครับถ้าเราปล่อยปละละเลยตัวเองไม่ยอมดูแลรักษาซิฟิลิสนะครับก็จะเข้าสู่ระยะที่3ก็คือระยะ tertiary syphilis หรือว่าระยะทำลายนั่นเองเชื้อเนี่ยจะเข้าไปกัดกินบริเวณอวัยวะสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองนะครับไขสันหลังหรือว่าปอดนะครับรวมถึงกล้ามเนื้อต่างๆด้วยเช่นเดียวกันถ้านักเรียนจำได้เรื่องลำยองนะครับเรื่องทองนาเก้านะครับลำยองตอนจบก็เป็นโรคซิฟิลิสแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับการวินิจฉัยนะครับเราก็จะต้องไปตรวจเลือดเท่านั้นเนาะซึ่งที่สำคัญเลยเนี่ยซิฟิลิสเนี่ยจะต้องรักษาด้วยเพนิซิลินนะครับตรงนี้โดยที่ซิฟิลิสเนี่ยไม่สามารถป้องกันด้วยการล้างนะครับหรือสวนการท่อปัสสาวะหลังการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอันนี้ไม่ช่วยอะไรนะครับซิฟิลิสเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายเนาะหลักการสำคัญง่ายๆเลยก็คือหลีกเลี่ยงการเที่ยวเปลี่ยนคู่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มั่นใจแล้วก็ตรวจสอบผลนะครับถัดมานะครับก็คือโกโนเรียนะครับโกโนเรียนะครับก็คือโรคหนองในแท้นั่นเองเนาะหนองในแท้นะครับเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าเนสเซรียโกโนเรียนะครับสามารถติดต่อได้2ช่องทางก็คือจากเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็จากแม่สู่ลูกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะพบในกลุ่มของคนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยนะครับแล้วก็มีการสัมผัสของเยื่อบุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดช่องปากทวารหนักองคชาตนะครับแม้จะไม่มีการหลังอสุจิก็สามารถติดต่อกันได้ระยะฟักตัวเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับนักเรียนประมาณ 2-10 วันก็เริ่มมีอาการแล้วนะครับในฝ่ายชายนะครับอาการเนี่ยจะเริ่มปัสสาวะแสบขัดนะครับในวันที่2นะครับแล้วก็เริ่มมีหนองไหลออกมาเนาะซึ่งหนองเนี่ยจะมีลักษณะยืดนะครับแล้วก็เหลืองข้นนะครับโดยที่มีอาการแสบมากๆขณะปัสสาวะนะครับและบางรายเนี่ยอาจจะมีการเจ็บอันทะร่วมด้วย10%ไม่แสดงอาการนะครับสำหรับผู้ชาย10%ในส่วนของอาการของฝ่ายหญิงนะครับก็จะมีอาการปวดแสบขณะปัสสาวะเช่นเดียวกันแต่อาการพิเศษเพิ่มเติมก็คือการตกขาวนะครับอาจจะมีการตกขาวที่มีสีเหลืองหรือมีกลิ่นเหม็นนะครับไม่มีอาการคันเนาะซึ่งผู้หญิง50%เนี่ยไม่แสดงอาการออกมาดีไม่น่ากลัวนะครับโรคนี้ข้อควรรู้เนาะเกี่ยวกับโรคหนองในหนองในเนี่ยนักเรียนเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งสามารถติดต่อกันได้ทั้งทางทวารหนักแล้วก็ทางลำคอได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ที่เราผู้ที่ติดเชื้อนะครับซึ่งที่สำคัญเลยคือโรคหนองในเนี่ยเป็นแล้วกลับมาเป็นซ้ำได้อีกแม้จะรักษาหายจากครั้งแรกแล้วก็ตามต่อมาก็คือโรคหนองในเทียมนะครับคลาไมเดียทาโคมาทิสนะครับก็คือสาเหตุของการติดเชื้อตรงนี้การติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อได้2ช่องทางเช่นเดียวกันก็คือทางเพศสัมพันธ์แล้วก็จากแม่สู่ลูกนะครับระยะฟักตัวเนี่ยจะนานกว่าของหนองในแท้นะครับหนองในเทียมจะฟักตัวประมาณ 1-2 สัปดาห์เลยเนาะอาการของฝ่ายชายเนี่ย50%จะไม่แสดงอาการออกมานะครับหนองในเทียมเนี่ยมักจะเกิดควบคู่กันไปกับหนองในแท้นะครับเพราะว่าเชื้อมันจะค่อนข้างที่จะไปด้วยกันเนาะฉะนั้นเวลารักษาเนี่ยเขาก็จะรักษาควบคู่กันไปนะครับโดยที่หนองในเทียมนะครับฝ่ายชายเนี่ย50%ไม่แสดงอาการออกมานะครับแล้วก็หนองที่ไหลออกมาเนี่ยลักษณะจะใสกว่าและจะขุ่นๆนะครับจะไม่ได้เป็นหนองหรือว่าข้นเหนียวยืดเหมือนกับหนองในแท้ในส่วนของฝ่ายหญิงนะครับแทบจะไม่มีแสดงอาการอะไรออกมาเลยนะมากกว่า75%ส่วนน้อยเนี่ยอาจจะมีการตกขาวบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับถัดมานะครับก็คือโรคฝีมะม่วงนะครับเกิดจากการติดเชื้อคลาไมเดียทาโคมาทิสแต่เป็นชนิด L1 L2 และ L3 นะครับการติดต่อเนี่ยติดต่อได้ทางช่องทางเดียวก็คือทางเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งการติดต่อเนี่ยก็คือจะเป็นการสัมผัสหนองของฝีมะม่วงโดยตรงนั่นเองระยะที่1 นะครับระยะนี้เรียกว่าระยะเป็นแผลนะครับจะเกิดแผลตุ่มนูนใสนะครับแผลขนาดเล็กทำให้สังเกตได้ยากเนาะโดยเกิดขึ้นบริเวณที่เราไปสัมผัสกับเชื้อมาโดยตรงนะครับและที่สำคัญเลยแผลเนี่ยจะไม่มีอาการเจ็บปวดและมักจะหายไปได้เองภายใน 2-3 วันมันจึงส่งผลให้คนที่ติดเชื้อมาแล้วเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ไม่ทันได้สังเกตนั่นเองและ
เมื่อปล่อยปละละเลยไปก็จะเข้าสู่ระยะที่2เรียกว่าระยะฝีนะครับก็จะเกิดฝีเกิดขึ้นที่บริเวณขาหนีบนะครับซึ่งจะมีลักษณะบวมแดงแล้วก็ร้อนนะครับซึ่งบางรายอาจจะมีไข้ร่วมด้วยนะครับซึ่งฝีก็จะสามารถยุบได้เองนะครับภายใน2ถึง4สัปดาห์เนาะอันนี้จะเป็นลักษณะของฝีนะครับจะเป็นมีร่องตรงกลางแบบนี้นะครับเขาเลยเรียกว่าฝีมะม่วงก็คือมะม่วงอกร่องนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็คือแผลริมอ่อนนะครับแคนครอยนะครับสาเหตุของการติดเชื้อแผลริมอ่อนก็คือฮีโมฟิลัสดูเครอีนะครับเป็นแบคทีเรียที่สําคัญตัวหนึ่งนะครับสามารถติดได้จากการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นโดยการสัมผัสของเหลวจากแผลโดยตรงนะครับอาการนะครับอาการเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากการที่มีแผลริมอ่อนนะครับแผลริมอ่อนตรงนี้ลักษณะของแผลริมอ่อนก็คือจะเป็นแผลที่ขอบนูนไม่เรียบนะครับก้นแผลเนี่ยจะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับจะดูเฉอะแฉะที่ก้นแผลเนาะแล้วก็จะมีหนองด้วยตรงส่วนนี้นะครับก็จะแตกต่างจากหนองจากแผลริมแข็งของซิฟิลิสนะครับอันนี้แผลริมอ่อนครับผมแล้วที่พูดมาข้างต้นนะครับก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์5โรคหลักนะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียนะครับก็จะมีซิฟิลิสหนองในหนองในเทียมแผลริมอ่อนแล้วก็ฝีมะม่วงนั่นเองนะครับถัดมานะครับเรามาดูโรคเริมกันบ้างนะครับเริมเนี่ยสาเหตุเกิดจากเชื้อเฮอร์ปีสซิมเพล็กไวรัสนะครับซึ่งมีทั้งหมด2ไทป์ด้วยกันไทป์1เนี่ยมักจะเกิดขึ้นบริเวณเหนือสะดือขึ้นไปนะครับส่วนไทป์2เนี่ยมักจะเกิดที่ใต้สะดือลงมานะครับสำหรับอาการของโรคเริมนะครับโดยจะเริ่มต้นอาการเนี่ยจะเริ่มต้นจากการรู้สึกคันนะครับแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนบริเวณผิวหนังต่อมาอีก2ถึง3วันเนี่ยจะเริ่มมีตุ่มใสๆเกิดขึ้นบนฐานสีแดงนะครับซึ่งตุ่มเหล่านี้เนี่ยจะแตกออกนะครับภายใน24ชั่วโมงซึ่งเมื่อแตกออกแล้วเนี่ยก็จะเกิดการตกสะเก็ดนะครับโดยที่ตุ่มเนี่ยอาจจะรวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ทำให้แผลใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอาการเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นบริเวณแผลนะครับอันนี้เรียกว่าระยะมีอาการเนาะส่วนระยะปลอดอาการนะครับก็จะเป็นระยะที่เชื้อเนี่ยเข้าไปฝังตัวอยู่ปงประสาทนะครับรอวันที่ร่างกายเราเนี่ยอ่อนแอนะครับก็จะกลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งถัดมานะครับก็คือโรคพยาธิในช่องคลอดนะครับพยาธิในช่องคลอดนะครับเกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัวนะครับที่ชื่อว่าทริโคโมนาสวาจิเนริสนะครับซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับเซลล์เลือดขาวมากๆเลยเนาะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพยาธิในช่องคลอดไม่ได้เป็นเส้นแบบที่นักเรียนเข้าใจแบบนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่แบบนี้นะแต่ความเป็นจริงแล้วจะเป็นแบบนี้ครับผมเป็นตัวกลมๆเล็กๆแบบนี้ซึ่งเชื้อเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาเนาะก็เลยทำให้เกิดการระคายเคืองในค่อนข้างมากนะครับซึ่งการติดต่อเนี่ยก็ติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลักนั่นเองนะครับถัดมาก็คือทีเนียอินเฟคชันนะครับหรือว่าโรคกลากเนาะกลากเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อเดอร์มาโทไฟต์นะครับซึ่งเป็นโรคติดต่อซึ่งสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสขรุยหรือว่าแผลนั่นเองนะครับลักษณะง่ายมากก็คือจะมีลักษณะเป็นผื่นวงกลมนะครับมีขอบชัดเจนรูปร่างคล้ายวงแหวนนะครับสะเก็ดเนี่ยจะลอกขรุยที่ขอบวงแหวนเนาะสามารถลุกลามขยายกว้างขึ้นได้นะครับในที่อับชื้นต่างๆเช่นในขาหนีบตรงนี้เป็นต้นนะครับภาพของคนที่เป็นโรคกลากนะครับซึ่งกลากนะครับจะมีอาการที่ค่อนข้างคันนะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยจะทำให้คันมากแล้วก็นอนไม่หลับนั่นเองเนาะการติดต่อก็ติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงนะครับพยายามแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกันเนาะในการป้องกันสรุปแล้วนะครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีหลักการที่คล้ายๆกันนะครับในการป้องกันและการรักษา1เลยตรวจเช็คเราต้องรู้แล้วว่ารอยโรคแต่ละโรคเนี่ยเป็นอย่างไรแผลริมแข็งมาจากโรคอะไรแผลริมอ่อนนะครับแผลของฝีมะม่วงเป็นยังไงนะครับเราต้องตรวจเช็คได้2ต้องมั่นใจในองค์ความรู้ของเราเราเรียนไปแล้วเราต้องวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่าเฮ้ยเราเป็นหนองในหรือเราเป็นสิวแล้วไปบอกเพื่อนว่าเอ้ยเป็นเริมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็แยกกันนะครับ3นะครับตรวจเช็คมั่นใจแล้ว3ก็คือการป้องกันเราต้องรู้จักช่องทางในการป้องกันทุกวิถีทางนะครับเราต้องรู้ว่าแต่ละโรคเนี่ยมีการติดต่อได้อย่างไรเราจะป้องกันแต่ละโรคได้อย่างไรนะครับแต่เมื่อทำทุกวิถีทางแล้วเกิดติดขึ้นมาก็ไม่ต้องเสียใจนะครับการรักษาเนี่ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเมื่อเราพบอาการผิดปกติเราต้องเมื่อหาข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับก็ทำการเข้านัดพบนะครับแพทย์เพื่อตรวจแล้วก็รักษาด้วยแพทย์เฉพาะทางนะครับไม่ควรรักษาด้วยการซื้อยามารับประทานเองเพราะอาจจะทำให้เกิดการดื้อต่อเชื้อในอนาคตได้นะครับ
อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเนาะของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับที่เราพูดถึงกันในวันนี้ก็หวังว่านักเรียนนะครับจะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคนใกล้ตัวนะครับได้ให้เขาได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ป้องกันได้ถูกทางครับผมแล้วเจอกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับในขั้นที่3นะครับคือขั้นประมวลความรู้นะครับผู้เรียนเนี่ยจะตอบคำถามนะครับหลังจากการศึกษาบทเรียนเรียบร้อยแล้วโดยจะเปิดโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างในเรื่องของความคิดเห็นนะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคำถามปลายเปิดนะครับให้ผู้เรียนเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้คำตอบของเพื่อนๆได้นะครับจากทางช่องที่เราเปิดให้นักเรียนลงความเห็นหรือตอบคำถามนั่นเองในขั้นตอนที่4นะครับคือขั้นเผยแพร่ความรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้จากองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วการเผยแพร่ความรู้ถือเป็นสิ่งสำคัญในสังคมยุคปัจจุบันนะครับนักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอินโฟกราฟิกนะครับหรือว่าแผนภาพโปสเตอร์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนได้เรียนในบทเรียนนี้ก็คือเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งก็จะเป็นการขยายองค์ความรู้ให้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับคือกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ self-directed learning on web-based learning หรือการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองบนเครือข่ายนะครับซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีที่นักเรียนมีอยู่ในมือแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผู้เรียนทุกคนนะครับมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนะครับและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเนี่ย180นะครับอยู่ในระดับดีเยี่ยมเลยนะครับฉะนั้นการจัดการเรียนรู้นะครับมีความหลากหลายนะครับครูผู้สอนจะต้องยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เปิดใจนะครับยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงสร้างทางเลือกทางการเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นจะต้องออนไซต์อย่างเดียวนะครับออนไลน์ก็สามารถทำให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกนะครับและมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องได้ครับผม